สวัสดีครับเพื่อนๆเพจคนจะเที่ยววันนี้นะครับวันนี้นะครับพาเพื่อนๆนะครับมาเที่ยวชมป่านะครับผมวันนี้มาเที่ยวป่ามาหาของป่านะครับจุดประสงค์หลักของเราก็คือมาเที่ยวหานี่เลยครับกระเจียวนะครับเพื่อนๆช่วงนี้เป็นช่วงแล้งนะครับเพื่อนๆก็กระเจียวหน้าแรงก็จะไม่ข้อใหญ่เท่าไหร่นะครับผมก็จะมาเดินเล่นด้วยนะครับนี่นะครับผมได้แล้วนะครับ ก็จะมาเดินเล่นส่วนมากก็จะเดินเล่นนะครับป่าที่นี่เป็นป่าเขากระโดงนะครับเพื่อนๆก็ยังพอมีกระเจียวให้เราได้หานะครับช่วงฤดูแล้งแบบนี้นะครับแต่ว่าดอกของเขาจะไม่ใหญ่สักเท่าไหร่นะครับ <_ X 2> เพื่อนๆนี่นะครับเราก็จะหาไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับอ่าแล้วผมก็เจอแล้วนะครับอีกดอกหนึ่งนะครับเ <_ X 2> พื่อนๆนี่นะครับเดี <_ X 2> ย๋ยวพาเ <amation, S 1> พาื่อนๆเดินไปดูใกล้ๆนะครับนี่เห็นไหมครับเขาจะซ่อนอยู่อย่างนี้นะครับ เพื่อนๆดูจากดินได้นะครับว่าแห้งแล้งจริงๆนะครับแต่ถ้าช่วงฤดูที่เขาถูกฝนหรือฤดูฝนเข้ามาแล้วนะครับกระเจียวที่นี่ก็จะดอกใหญ่มากพอสมควรนะครับแต่ว่านี่มันเป็นหน้าแล้งแล้วก็เขาก็จะไม่ค่อยดอกใหญ่สักเท่าไหร่เพราะเขาไม่โดนน้านะครับไม่มีน้ำหล่อเลี้ยงนี่นะครับเดี๋ยวก็พาเพื่อนๆเดินหาไปเรื่อยๆนะครับดูสิครับว่าเราจะเจออีกหรือเปล่านะครับเพื่อนๆ หาไปเรื่อยๆเลยนะครับและแล้วเราก็เจออีกนะครับนี่เป็นหน่อดอกเล็กๆนะครับเพื่อนๆนี่นะครับผมก็จะเขี่ยหาไม้เขี่ยหาอะไรเขี่ยอย่างนี้นะครับเขี่ยดินข้างๆออกนะครับก่อนที่เราจะดึงเขาขึ้นมานะครับเรามาป่านะครับเพื่อนๆเรามาเก็บกระเจียวเราก็เก็บแต่เฉพาะดอกเขานะครับเพื่อนๆอย่าขุดเงาหรือต้นของเขาไปปลูกเลยครับให้เขาอยู่ตามธรรมชาติดีกว่าครับ จะได้เป็นแหล่งอาหารของชาวบุรีรัมนะครับเพื่อนๆป่านี้ก็คือป่าวันอุทยานเขากระดงนะครับอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมนะครับเป็นป่าที่หล่อเลี้ยงชาวบ้านที่นี่นะครับป่าที่นี่นะครับมีทั้งเห็ดนะครับหลากหลายสายพันธุ์นะครับมีทั้งกระเจียวมีทั้งผักหวานต่างๆนานามีเยอะแยะเลยนะครับเพื่อนๆนี่นะครับก็มาเจออีกแล้วนะครับดูสิครับ เห็นไหมครับก็ได้เรื่อยๆนะครับแต่ว่าดอกเขาจะไม่ใหญ่สักเท่าไหร่นะครับเหมือนที่บอกก็จะแห้งแรงนิดนึงนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวจะเขียนดูอีกนะครับว่าเจออีกไหมนี่นะครับผมไปครับเราก็เดินหากันไปเรื่อยๆนะครับได้แล้วเราก็จะเจออีกหรือเปล่าน้อไม่มีครับผมปะไปต่อคือเขาจะมองยากนิดนึงนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันแรงมาก นี่นะครับนี่นี่ดูจากหินดูจากดินนะครับที่นี่เป็นดินภูเขาไฟนะครับเพื่อนๆคนที่นี่ก็จะรู้จักกันในนามว่ากระเจียวภูเขาไฟนะครับเพื่อนๆกลิ่นหอมรสชาติอร่อยนะครับถ้าเป็นฤด,ดูของเขาจริงคนมาหาเยอะเยอะจริงๆครับเต็มป่าเลยนะครับแต่ตอนนี้ผมมาช่วงหน้าแล้งแล้วก็คือ หนีความวุ่นวายในเมืองนะครับมาเดินเล่นป่านะครับนี่เพียงพอได้เรื่อยๆไหมครับเพื่อนๆนี้ครับเอาไม้ขุดเอานะครับแล้วก็ดึงขึ้นมานะครับผมนี่แต่เขาจะไม่ใหญ่สักเท่าไหร่นะครับเราก็เดินหากันเรื่อยๆอย่างนี้นะครับเพื่อนๆธรรมชาตินะครับหล่อเลี้ยงมนุษย์นะครับฉะนั้นมนุษย์อย่างเราก็ช่วยการอนุรักษ์ธรรมชาตินะครับอย่าตัดไม้ทําลายป่านะครับอย่าขุด เง้ากระเจียวหรือขุดต้นไม้ต่างๆนานาไปนะครับช่วยกันอนุรักษ์นะครับคนบุรีรัมย์ที่นี่จะรู้ว่าต้นไม้สําคัญมากเลยนะครับเป็นแหล่งธรรมชาติแล้วก็เป็นแหล่งที่ผลิตอาหารให้คนบุรีรัมย์นะครับได้ทานนะครับให้ชาวบ้านได้มาหาของป่ากันนะครับนี่นะครับตามหินตามอะไรอย่างนี้นะครับถ้าเป็นฤดูเห็ดน,นะครับก็เห็ดก็จะออกตามหินอย่างนี้ล่ะครับเพื่อนๆข้างๆก้อนหิน หาง่ายมากแล้วก็สนุกเนี่ยครับเจออีกแล้วครับเห็นไหมครับนี่ดอกกระเจียวนะครับกระเจียวขาวนี่นะครับหรือภาษาเขมรของคนบุรีรัมย์จะเรียกว่ากระจอกเนิร์กนะครับเพื่อนๆหรือเล็บเต่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่เห็นไหมครับดอกเขาจะไม่ใหญ่นะครับแต่ว่าก็อร่อยแล้วก็หอมนะครับไปเลยครับเราไปเดินหากันอีกนะครับ บรรยากาศตอนนี้ที่ผมเดินอยู่ตรนนี้นะครับก็ประมาณห้าโมงเย็นนะครเพื่อนเพื่อนพอดีผมมาตอนเย็นแล้วนะครับก็เริ่มจะมืดมืดนิดหนึน่งนะครับก็ต้องรีบหากันหน่อยนะครับจุดประสงค์หลักก็เหมือนว่าละครมาเที่ยวป่ามาหาของป่านะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงของโควิดนะคบไม่รู้จะไปไหนก็นะครับมาหาของป่าหากระเจียวป่ากันดีกว่าครับเพื่อนๆ นี่นะครับก็เจอเรื่อยๆนะครับถึงแม้จะไม่เยอะดอกไม่ใหญ่นะครับแต่ก็่อมาแล้วเรามีความสุขนะครับได้มาเดินสูตรอากาศบริสุทธิ์นะครับได้มาฟังเสียงนกเสียงกบเสียงเขียดธรรมชาตินะครับแถวนี้เห็นไหมครับได้แล้วนะครับ่าครับเดินหากันต่อเลยนะครับเพื่อนๆบรรยากาศจามเย็นในป่าเขากระโดงนะครับนี่ ถึงจะแรงนะครับแต่ว่าดูจากต้นไม้ก็เขียวเอุ่มดีนะครับเพื่อนๆเ,เขียวเอุ่มดีแล้วก็ร่มเย็นนะครับแต่ว่าพื้นดินจะแห้งแรงนิดนึงนะครับนี่ดูสิครับผมสวยงามมากเลยนะครับเพื่อนๆเพื่อน,อน,อนคนไหนมาบุรีรัมย์นะครับก็อย่าลืมแวะมาเที่ยวนะครับบุรีรัมย์มีที่เที่ยวมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเขาพนมรุง้งหรือเขากระโดงหรือสนามฟุตบอลอ่า ช้างอารีนานะครับแล้วก็ที่ต่างๆมากมายเลยนะครับเพื่อนๆนี่เจออีกแล้วนะครับเพื่อนๆอีกดอกนึงนะครับโอ้โหดอกใหญ่มากไปครับผมไปกันนะครับเก็บกันนะครับว่ามีกันอีกหรือเปล่านะครับเพื่อนๆเดี๋ยวไปกันเรื่อยๆเลยนะครับนี่นะครับเจออีกแล้วนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับเขาก็จะมีใบไม้บางอยู่นะครับ ยังไงเพื่อนๆนะครับที่ดูคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเพจเล็กๆนะครับเพจคนจะเที่ยวนะครับเพื่อนๆผมจะได้ทําคลิปวิดีโอดีๆให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกนะครับนี่นะครับเป็นกระเจียวที่เราหาวันนี้นะครับกระเจียวภูเขาไฟนะครับผมวันนี้ก็ขอสวัสดีครับ